ระหว่างวันที่6ถึง9มีนาคม2559พลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติได้เดินทางไปเมืองมุมไบประเทศอินเดียเพื่อร่วมหารือความร่วมมือและเตรียมการจัดทำข้อตกลงการร่วมทุนด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศอินเดียซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติครั้งที่1ประจำปี2559เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2559โดยเมืองมุมไบถือเป็นศูนย์กลางการค้าการเงินและเป็นเมืองท่าที่สำคัญรวมถึงเป็นแหล่งผลิตภาพยนตร์ฮินดีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศที่จะผงาดขึ้นเป็นเมืองหลวงของภาพยนตร์อีกแห่งหนึ่งของโลกในโอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมรองกงสุลใหญ่ณเมืองมุมไบและผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ได้เข้าเยี่ยมคารวะมุขมนตรีและรัฐมนตรีแห่งรัฐมหาราชตระซึ่งรับผิดชอบงานด้านการศึกษาอาชีวศึกษาการศึกษาด้านการแพทย์และวัฒนธรรมเพื่อหารือความร่วมมือเกี่ยวกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยกับประเทศอินเดียรวมทั้งได้พบหารือกับส่วนราชการผู้ประกอบการด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของอินเดียเพื่อรับทราบข้อมูลและข้อกำหนดต่างๆในการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของประเทศอินเดียอุตสาหกรรมของภาพยนตร์อินเดียหรือบอลลีวูดนับเป็นอุตสาหกรรมสำคัญที่สร้างรายได้อย่างมหาศาลถึง 60,000 ล้านบาทต่อปีนับเป็นอันดับ3ของโลกและประเทศอินเดียเป็นประเทศที่มีรายได้จากบัตรชมภาพยนตร์หรือบ็อกซ์ออฟฟิศสูงสุดเป็นอันดับ6ของโลกและเป็นกระจกสะท้อนวิถีชีวิตค่านิยมของสังคมอินเดียตามยุคสมัยซึ่งในปัจจุบันได้มีความร่วมมือเป็นพันธมิตรกับหลายประเทศอย่างกว้างขวางรองนายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางไปเยี่ยมชมหน่วยงานด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านภาพยนตร์ห้องส่งกระจายภาพและเสียงและเมืองภาพยนตร์มุมไบฟิล์มซิตี้รวมทั้งเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทัศนศึกษาศิลปะทางประวัติศาสตร์ของอินเดียและความเป็นมาของเมืองมุมไบความสำเร็จที่ได้จากการเดินทางเยือนประเทศอินเดียในครั้งนี้ทำให้เกิดความร่วมมือด้านภาพยนตร์ระหว่างประเทศไทยและอินเดียโดยทางภาครัฐอินเดียให้การสนับสนุนประเทศไทยและสร้างโอกาสที่จะร่วมลงทุนด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในอนาคตอาทิ